ดีครับพี่เฮงครับสวัสดีครับเอาล่ะได้คุยกันแล้วพี่เฮงนะครับเป็นอย่างไรบ้างดูทีมไทยเล่นจนจะเป็นแชมป์ละตอนนี้ถามพี่เฮงแบบว่าไทยมีโอกาสเป็นแชมป์กี่เปอร์เซ็นต์โอ้ก็ 99% ครับต่อให้มีเสื้อแดงในทีมนี้เล่นแทนแล้วเขาก็ยิงไม่เกิน5ลูกครับผมครับมั่นใจมากนะครับครับครับพี่เฮงดูผลงานทีมไทยตั้งแต่รอบแรกนะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศ2นัดพี่เฮงว่าอะไรคือจุดเด่นของทีมไทยแล้วอะไรคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะให้ทีมไทยเดินทางมาถึงจุดนี้ครับที่หลายคนชมว่าเล่นได้ดีมากๆจริงๆวันนี้นักข่าวญี่ปุ่นก็ถามผมว่าความแตกต่างระหว่างนิชิโนกับมาโน่คืออะไรผมก็บอกว่าคือหนึ่งผู้เล่นแต่ละคนนะครับคือมันดูมันลงตัวมันครบครับอันดับสองก็คือผู้จัดการทีมครับครับซึ่งตรงนี้มันดูได้แตกต่างแต่ว่าผมไม่ได้บอกนะแต่คนทางญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าเล่นในระดับเอเชียเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับเราพูดหน้าฟังอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งคุณเคยเล่นเกมไหมของเนี่ยเกมมันมีเลเวล1เลเวล2เลเวล3เวลาเราเล่นเกมครับเลเวล2มันก็ยากขึ้นเลเวล3มันยากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเป็นคำที่คือเขาอยากเห็นเรามีมาตรฐานเขาเชียร์ไทยอยู่แล้วครับแต่เขาอยากเห็นมาตรฐานไทยเนี่ยก้าวไปสู่ในระดับเอเชียด้วยซึ่งมันก็มีคำถามว่าในทีมไทยมีผู้เล่นที่เล่นมีที่มีความสามารถเล่นระดับเอเชียได้กี่คนเนี่ยถ้าเรามาคิดดูมันก็อยู่ที่5คนเองครับซึ่งถ้าวันนี้เราดูข่าว ESPN เนี่ยเขาก็จะวิจารณ์เวียดนามก็คือไปเล่นเมืองนอกเหมือนเจเหมือนธีรธรอะไรอย่างดีกว่ามานั่งเล่นในบ้านอะไรเงี้ยครับผมครับใช่มันเป็นการวิเคราะห์ที่ดีครับผมว่าครับบอกตรงว่าเนี่ยเรากลับมายืนผมบอกตรงว่าเราเหนือกว่าทุกทีมในย่านอาเซียนอยู่แล้วครับแต่เราจะยกระดับยังไงถ้าไปเล่นผมอยากเห็นชุดนี้ทั้งหมดเลยอ่ะไปเล่นบอลโลกอ่ะไม่ใช่ว่าพอคัดบอลโลกแล้วขาดไป 3-4 คนอ่ะไม่ใช่มันจะเป็นสิ่งที่อย่างที่เขาบอกคือเกมในอาเซียนมันคือแค่เกมแต่ละเล่นเกมก็เลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งผมอยากเห็นพวกเราไปพิสูจน์ว่าเฮ้ยเลเวลสองเลเวลสามเนี่ยเราก็เล่นได้อะไรเงี้ยครับผมครับพี่เฮงผมถามหน่อยว่าแล้วชุดนี้เนี่ยแนวทางในการอัพเลเวลไปเลเวลสองเลเวลสามในระดับอาเซียนเนี่ยพอไหวไหมพี่เฮงผมว่าคือแนวทางการเล่นเนี่ยบอกตรงแมตช์สุดแมตช์หน้าสุดเนี่ยผมว่าเป็นเกมฟุตบอลที่ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบอลการโต้กลับคือความหลากหลายมันมีครับผมครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเรารักษามาตรฐานตรงนี้แล้วก็เอาไปเล่นได้เนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้ชมแผงหลังเจ้าแร่นะครับคือเขาเป็นคนที่เราขาดมานานแล้วในเรื่องของการขึ้นเกมจากแดนหลังซึ่งและเขาทำได้ดีมากๆครับพี่เองชอบเกมไหนที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้หรือว่าเกมกับอินโดนีเซียคือแน่นอนเกมแรกกับเวียดนามนะครับมันก็จะมีหลายๆคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีโดยเฉพาะอย่างเจธนาทิพย์นะครับแล้วก็อีกเกมก็คือเกมอินโดเนี่ยเขาเปิดใส่เราอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกคือถ้าเราไปเล่นในระดับเอเชียเนี่ยยกตัวอย่างเกมอินโดเนี่ยเรามีผู้เล่นที่ตกค้างหลายคนถ้าอินโดทำพลาดเราก็จะสามารถเจอโอกาสได้แต่ในระดับเอเชียเนี่ยถ้าเราลงไปรับแค่6คน7คนเนี่ยเราสู้พวกเอเชียไม่ได้นะเพราะนั้นพอเราไปลงรับทั้ง10คนปั๊บเนี่ยเราเห็นว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมลุกเราด้อยลงไปนะครับแล้วก็เวลาเราเล่นเกมลุกซึ่งในระดับ
ในระดับเอเชียเนี่ยเขาก็จะรับ10คนเหมือนกันเราก็เจาะเขาไม่ได้แล้วก็เราก็จะโดนโต้กลับด้วยอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเยอะมากเลยครับถ้าไปเล่นในระดับเอเชียคือเรายังมีผู้เล่นแค่ 4-5 คนในทีมที่มีมาตรฐานในระดับเอเชียครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็ยังคิดว่าอยากจะเห็นทุกคนไปพิสูจน์ในระดับเอเชียคือมากันครบเลยเงี้ยผู้จัดการทีมคนเดิมนักเตะกลุ่มเดิมลองไปเล่นกันนะครับครับแล้วโค้ชนะฮะสำหรับมาโน่โพกิ้งเขาคือคนที่ใช่สำหรับฟุตบอลไทยหรือยังหลายปีนี้ลองหามาตลอดทุกคนก็ใช่หมดนะครับแต่ว่าพอไปถึงเมนทัวร์นาเมนต์เนี่ยคือเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันคนละอย่างกันครับเพราะนั้นเราจะแก้ตัวว่าการเตรียมทีมไม่พอเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ผมดีใจมากอะที่เราเตรียมทีมกันแค่ห้าวันตรงข้ามกับเวียดนามที่เก็บตัวกันเป็นเดือนๆเนี้ยแต่เราเอาชนะเขาได้เนี่ยคือมันต่อไปมันเป็นระบบสากลอยู่แล้วนั่นคือการเก็บตัวแค่สามสี่วันเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปข้างล่างครับมองไปที่ระดับ16 18 19 21 ปีเนี่ยเราจะพัฒนาเขายังไงที่สามารถมีมาตรฐานสูงคุณภาพเฉพาะตัวสูงแล้วก็มารวมตัวกันได้เลยครับโดยไม่ต้องไปแก้ตัวว่าเราเตรียมตัวกันน้อยอ่ะครับคือผมเห็นเวียดนามผมตัดใจมากที่เห็นเวียดนามเก็บตัวเป็นเดือนยุบหลีกเลยเงี้ยถ้าเป็นบ้านเรายุบหลีกโดนด่าครับผมครับแต่ว่าพอไปเล่นระดับซีเกมคือดูแล้วแบบคนละชั้นกับเราเลยคือผู้เล่นของเราเหนือชั้นมากในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็ในแนวทางการเล่นด้วยครับครับพี่เองพูดถึงเวียดนามในการยุบหลีกเก็บตัวเป็นเดือนหลายคนพูดถึงการเก็บตัวพี่เฮงการเก็บตัวที่เหมาะสมสำหรับทัวร์นาเมนต์แบบนี้เนี่ยแล้วไม่กระทบกับลีกพี่เฮงผ่านร้อนผ่านหนาวพี่เฮงสักกี่วันถึงจะดีแล้วอีกอย่างผมถามหน่อยพี่เฮงว่าระบบผู้จัดการทีมของเมืองไทยเนี่ยต้องมีอยู่ไหมพี่เฮงจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของคือการบริหารทีมในระดับชาติเนี่ยแม้ทั้งโค้ชเองก็ตามเนี่ยคือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนโน้นคนนี้มีคือมันเป็นเรื่องของการบริหารคนมากกว่านะครับซึ่งที่ผมเห็นมาก็คือไม่จำเป็นต้องฝึกซ้อมดีหรืออะไรดีหรอกคือมันเป็นเรื่องของการจัดการคนอ่ะซึ่งสิ่งที่ผมเห็นมาก็คือมีพี่โก้หนึ่งคนแล้วนะครับแล้วก็คือปัญหาต่อไปก็คือเราสร้างผู้เล่นที่มีคุณภาพให้เยอะขึ้นแล้วก็หาโค้ชที่สามารถมาบริหารผู้เล่นได้นะซึ่งจริงๆแล้วผมบอกตรงระบบผู้จัดการทีมเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยครับในเรื่องของการให้กำลังใจพวกฟุตบอลในระดับสูงเนี่ยมันเป็นเรื่องของ1ความสด2ความมุ่งมั่น3ก็คือแรงจูงใจอะครับซึ่งมันเป็นแรงจูงใจทั้งภายนอกและภายในอะปกติแรงจูงใจภายในอย่างนักบอลมี20คนเนี่ยมันมีคนมีแรงจูงใจภายในมันมีไม่ถึง6คนนะครับผมนอกนั้นมันคือแรงจูงใจภายนอกเพราะฉะนั้นมันต้องมีทั้ง2อย่างครับทั้งการสร้างแรงจูงใจภายในนะแล้วก็แรงจูงใจภายนอกซึ่งผมว่าบรรยากาศที่ผมเห็นของทีมชาติเนี่ยแม้แต่บางคนได้ฟากระป๋องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูแล้วมีความสุขอะครับผมครับอ๋อเป็นไอ้ได้ฟากระป๋องนั่นก็คือเป็นเรื่องที่เขาสร้างบรรยากาศในการร่วมสนุกกิจกรรมการมีแจกของแบรนด์เนมนะฮะอ่ะพี่เฮงใช่ครับพี่เฮงเราดูว่าตัวผู้เล่นหลักๆเนี่ยมาตรฐานสูงมากพวกเจอุ้มอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ทีนี้ผู้เล่นดาวรุ่งรายการเนี่ยแจ้งเกิดหลายคนนะครับในมุมมองพี่เฮงเนี่ยที่เป็นปรมาจารย์ฟุตบอลเนี่ยพี่เฮงมองว่าใครดาวรุ่งคนไหนที่แจ้งเกิดจากทัวร์นาเมนต์นี้และจะเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตที่มีวัฒนวัฒน์หรือเจ้ากิตติดาคือผมบอกตรงผมการันตีได้เลยครับว่าเขาเป็นผู้เล่นที่
มีส่วนอย่างมากในการขึ้นเกมจากแดนหลังนะซึ่งเราเห็นเขาว่าหลายครั้งอย่างเจ้ายิงลงไปนิดเดียวก็แอสซิสต์แล้วเนี่ยซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ดีสำหรับทีมไทยในอนาคตคือ1ลีกที่แข็งแกร่ง2ทุกทีมเนี่ยมีเด็กสร้างจากสโมสรขึ้นมาหลายคนซึ่งมันก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมชาติไทยในอนาคตเพียงแต่ว่าเราจะหาธีรศิลป์2หรือเกธนาทิพย์2หรือเจ้าอุ้ม2ได้จากไหนแค่นั้นเองซึ่งเมื่อถ้ามาเทียบกับเกาหลีหรือญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขามีคาราวะตั้ง300คนอ่ะแต่เรายังหาเกธนาทิพย์คนที่2ไม่เจอหรือเมื่อก่อนเรามีปิยะพงษ์เรายังหาปิยะพงษ์คนที่2ไม่มีเลยครับพี่เองในมุมมองพี่เองใครมีโอกาสจะได้ MVP มากที่สุดเจครับผมเจนะครับถึงแม้รอบแรกเขาสร้างโอกาสได้เยอะครับซึ่งผมว่าประสบการณ์ของเขามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมองหาแล้วก็สร้างไปเก่งครับซึ่งผมไม่ได้ยกยอชลบุรีนะครับผมอยากเห็นทุกทีมเหมือนชลบุรีที่ส่งเด็กสองสามคนไปต่างประเทศเนี่ยมีโครงการ3คนไปญี่ปุ่น3คนไปเกาหลีซึ่งผมคิดว่าถ้าทุกทีมทำแบบนี้กันหมดแล้วผมคิดว่าเราจะมีตัวเลือกในทีมชาติเยอะขึ้นนะครับครับครับกฤษฎากาแมนอ่ะพี่เฮงครับทัวร์นาเมนต์นี้มีโอกาสไปเบียด MVP กับเจมั้ยพี่เฮงถ้ามันมี2รางวัลนั่นคือดาวรุ่งเนี่ยครับผมว่าเขาได้เพราะว่าเจผมบอกว่าเจเป็นคนที่ปัญหายากครับคือไม่ว่ามีธนวัฒน์เจเจ้าอุ้มแล้วก็เจ้าและชินเนี่ยครับกฤษฎาเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ส่งเขาเรียกฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกไอ้ vertical pass เนี่ยไอ้ vertical pass คือการส่งแนวตั้งเนี่ยผมว่ากฤษฎากาแมนส่งได้เยอะที่สุดในทัวร์นาเมนต์เนี่ยครับเรารวมทั้งเจ้าอุ้มด้วยนะซึ่งเราเห็นเจ้าอุ้มเขาทำมานานแล้วซึ่งตรงนี้มันเป็นฟุตบอลเทนฟุตบอลสมัยใหม่นั่นคือเขาเรียกเบรกไลน์ก็คือส่งทะลุทั้งแนวกลางแนวหลังอะไรเนี่ยซึ่งเราเห็นเจ้ายิมก็ทำได้ดีธนวัฒน์ก็ทำได้ดีแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นอุ้มหรือเจ้าหรือธนาทิพย์เจแล้วก็และเรามีแค่3คนถ้าแต่ละคนรู้หลักในการเล่นเกมลุกผมคิดว่าเราสู้ให้แบบเอเชียได้สบายครับคือไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปส่งบางเกมผมเห็นว่านอกถ้าแล้วไม่ส่งแล้วบอลมันก็จะไปสเปะสปาครับคือมันส่งข้ามเพื่อไปครับผมใช่ครับครับอย่างนี้ค่าตัวกฤษฎากาแมนพุ่งทะลุไปขนาดไหนแล้วเนี่ยยังตอนยังไม่เล่นทีมชาติเนี่ยครับตอนขายยินอ่ะเขาก็มีค่าตัวแพงกว่ายิมเท่าตัวครับเท่าตัวยิมนี่ประมาณ30ใช่ไหมพี่เฮงอันนี้ผมไม่ทราบครับประมาณ25ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกฤษฎาก่อนเล่นทีมชาตินี่50ถูกไหมฮะแล้วเล่นทีมชาติโชว์ฟอร์มดีครบทุกนัดเลยจะเป็นเท่าไหร่พี่เฮงอันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะว่าผมมีหน้าที่สร้างเด็กอย่างเดียวแต่ผมตั้งเป้าหมายว่าตอนผมเป็นโค้ชชลบุรี 2-3 ปีมันก็ได้ที่2ที่2ครับแต่ผมก็เลยเห็นว่าเราไม่มีตังค์เหมือนสโมสรอื่นผมก็เลยลงไปสร้างเด็กขึ้นมานะซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเหมาะสำหรับทีมที่มีตังค์นะครับแต่ว่าถ้าขายไปหมดผมว่าเป้าหมายของผมมันก็จะไม่ใช่ที่ตั้งเอาไว้ครับครับนั่นก็คือที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกในปี2025ใช่ไหมฮะเด็กเหล่านี้จะรวมกันใช่มันเป็นมันขึ้นชาร์ตไว้แล้วว่าไอ้วินนิ่งทีมปี2025นี่ผมต้องถอดชื่อยิมออกแล้วถ้าพรุ่งนี้ผมต้องถอดชื่อแรกออกจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการทำงานที่มีนิสัยทัศน์ไกลๆเนี่ยมันก็จะมีคนที่ขึ้นมาแทนเจ้าและอยู่แล้วซึ่งจริงๆมันก็จะมีคนมาขอซื้อ
คนที่เป็นตัวแทนเจ้าแระซื้อขาดครับผมฮะแต่เขามาเดินมาถึงที่ห้องทำงานเลยบอกขอซื้อขาดคนนี้ได้ไหมบอกไม่ได้เพราะว่าคนนี้คือตัวแทนเจ้าแระพี่เฮงพูดบอกว่าเป็นตัวแทนเจ้าแระแสดงว่าจะขายเจ้าแระใช่ไหมครับคือถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็โอเคครับนะแต่ว่าผมอยากบอกตรงว่าผมอยากเห็นเขาทุกคนน่ะเล่นด้วยกันครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับทีมราวิถีทีมทหารอากาศหรือทีมบ้านสินธนายกตัวอย่างครับซึ่งมันเล่นแล้วมันรู้ใจกันครับซึ่งผมก็เห็นเด็กพวกเนี้ยเล่นด้วยกันดูแล้วมีความสุขครับผมแต่ว่าถ้ามันขัดใครสักคนเอาคนนอกเข้ามาบางทีมันดูแล้วมันรู้สึกอึดอัดครับผมครับอะไรครับพี่เฮงสุดท้ายนะครับอยากให้พี่เฮงมองเกมต่อไปเรายังไม่จบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเราจะเล่นแบบไหนบทสรุปมันจะเป็นยังไงครับนัดแรกเราชนะมา 4-0 ละนัดชิงเลิศที่2กับอินโดนีเซียครับพี่เฮงผมว่าเรายังยิงได้2ลูกครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามคือเราเห็นว่าทีมไทยเป็นทีมเดียวนะครับอย่างอินโดเนี่ยถ้าเราดูรายชื่อถ้าเราวิเคราะห์อินโดเขาก็ใช้ผู้เล่นตัวแต่ของเราเอาไป30คนหนีกับบ้านไปคน29คนมันมีคนเดียวที่ไม่ได้ลงครับเพราะว่าคนที่ไม่ได้ลงแมตชิงเราก็ชนะครับผมครับให้เจนพบลงเราก็ชนะนะฮะชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวเจนพบโพขี่ครับผมอยากให้เขาลงเพราะว่าเขาเหลือคนเดียวที่ไม่ได้ลงก็เป็นทีมที่ประวัติศาสตร์ต้องบันทึกครับว่าผมอยากจะเห็นประวัติศาสตร์บันทึกว่าเราได้แชมป์แล้วก็เราใช้ผู้เล่นทั้ง30คน29คนนะครับครับนะฮะอันนี้เป็นมุมมองเกี่ยวกับทีมชาตินะครับผมมีคำถามจากแฟนรายการนิดเดียวนะครับตัวผู้เล่นใหม่ของพี่เฮงเจ้าชายบรูไนผมคงไม่ถามว่ากับพี่เฮงใครรวยกันซึ่งมันเบียดกันมากสูสีกันมากนะฮะผมว่าผมรวยกว่าเพราะโอ้เป็นแค่หลานนึงโอ้พี่เป็นลูกว่าเป็นอย่างถ้าเป็นหลานน่ะมีตังค์ครับอ๋อไม่นี่ผมไม่ได้ถามพี่นะแต่ว่าพี่บอกอย่างนี้แล้วก็โอเคไม่เป็นไรผมขออนุญาตเรียกพ่อเลี้ยงเฮงหรือเสี่ยเฮงแล้วกันเล่นยังไงบ้างจะเอาเล่นตรงไหนพี่ติดตามที่ผมเห็น 2-3 เกมที่เขาลงเล่นนะครับคือการเล่นร่วมกันเนี่ยเขายังต้องแก้ไขแต่ว่าเขามีบอลคอนโทรลที่ดีมากแล้วก็มีความเร็วในการเลี้ยงกระชากลากเลยซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่จะมาเติมเต็มให้กับชลบุรีได้โดยเฉพาะด้านริมเต้นนะครับผมครับครับโอเคขอบพระคุณพี่เฮงมากๆนะครับที่มาคุยกันวันนี้น่ารักเหลือเกินสวัสดีพี่เฮงครับสวัสดีครับพี่เฮงครับพี่เฮงแกเป็นคนตลกนะคือบางทีเนี่ยก็อย่าไปด่าอะไรแกมากแกไม่ได้อ่านหรอกนะครับแต่แกเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่มีความรู้ครับแล้วก็น่ารักอ่ะกับเราแล้วแบบมันสนิทกันมานานมากนะครับแม้ว่าแกจะจำชื่อเราไม่ได้ก็ถือว่าสนิทกันนะนี่ขนาดทำกันว่าหยอกกันว่าไม่กล้าถามว่าพี่กับเจ้าชายบูนายเนี่ยใครจะรวยกันเขาสวนเลยบอกว่าผมรวยกว่าอยู่แล้วเพราะนั่นหลานก็ฮาดีนะฮะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับพี่เฮงก็ยังน่ารักแล้วก็มีมุมมองดีๆเสมอนะครับบางคนบอกว่าพี่เฮงกับเคียนนะฮะบางคนบอกว่าพี่เฮงกับโอเวอร์ปั่นราคาบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนอย่างนั้นหลายๆกรณีนะครับอย่างกรณีของวรชิตก็เหมือนกันนะฮะที่ตอนแรกพี่เขาให้สัมภาษณ์กับเรานะโยเขาบอกว่าวรชิตเนี่ยค่าตัว30ล้านคนก็บอกโหจะบ้าเปล่าพี่เฮงซื้อมาเดินเหรออะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นวันนี้เขาบอกว่ากิจการการแมนค่าเหนื่อยค่าตัวแพงกว่าวรชิตเท่าหนึ่งก็แน่นอนเขาบอกโอ้ยจะบ้าเหรอ50ล้านใครจะซื้อนะฮะก็ต้องเชื่อว่าเขามีมุมมองมีวิสัยทัศน์พอสมควรนะครับอ่ะใช่คุณขวัญก็บอกว่าสีสัน108ตลอดเวลามาก็เป็นสีสันจริงๆที่นี่ผมว่าไอ้การที่เราคุยเนี่ยมันก็เป็นการคุยกันแบบพี่น้องไงใครที่ดูฟุตบอล108เราเนี่ยก็อาจจะแบบงงๆว่าทำไมมาคุยรายการนี้มันชอบมาขำมาปล่อยมุกอะไรกันวะอะไรเงี้ยนะฮะ